สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องมะลิหอม in USA Channel ค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมส่วนโรงแรมที่พักในโรงแรมวินอินลาสเวกัสนะคะตรงส่วนนี้เป็นส่วนล็อบบี้ของโรงแรมซึ่งหรูหราอลังการ5ดาวมากค่ะเราจะให้เพื่อนๆได้ชมนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะในส่วนของโรงแรมนะคะรีวิวในส่วนของโรงแรมซึ่งโรงแรมก็จะมีร้านพรีเมียมให้ช้อปปิ้งเยอะแยะเลยนะคะเห็นไหมคะตรงนี้เราเห็นหลุยส์วิสตองแล้วก็มีร้านแบรนด์เนมพรีเมียมแบรนด์เนมเยอะแยะเลยนะคะซึ่งในส่วนของโรงแรมก็จะมีร้านค้าร้านอาหารไฟสตาร์เลยนะคะแล้วก็ตรงส่วนของโรงแรมก็จะมีครบวงจรเลยค่ะก็จะมีสระน้ำนู่นนี่นะคะให้อยู่โรงแรมไม่ต้องไปไหนเลยนะคะก็คือตรงส่วนนี้คือจุดเด่นของที่นี่เลยนะคะเขาจะโฟกัสอยู่ที่ส่วนของคาสิโนค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นในส่วนของคาสิโนนะคะที่นี่ก็คือทุกโรงแรมก็จะมีคาสิโนคือพอยท์ที่เข้ามาก็คือจะมาในส่วนของคาสิโนซึ่งที่นี่เป็นถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคะในส่วนของรัฐนี้นะคะแต่ก่อนอื่นก็ที่จะไปชมส่วนต่างๆเรามาชมรีวิวห้องของห้องพักของโรงแรมก่อนเลยค่ะตามกันไปเลยค่ะเพื่อนๆไปดูห้องพักกันเลยค่ะพบกับช่องมะลิหอม in USA Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะมารีวิวโรงแรมที่ลาสเวกัสนะคะข้างล่างจะเป็นคาสิโนนะคะแล้วก็ที่นี่จะมีร้านอาหารแล้วก็โรงแรมหลายโรงแรมมากๆเลยค่ะซึ่งโรงแรมที่มะลิหอมพักนี่ก็คืออยากจะมารีวิวนะคะก็แนะนำนะคะก็เป็นโรงแรมที่ดีอีกโรงแรมนึงแล้วก็ช่วงนี้เขาจะมีส่วนลดเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะเที่ยวช่วงโควิดต้องป้องกันและปลอดภัยนิดนึงนะคะต้องนำอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากแมสแล้วก็เจลล้างมือแล้วก็ทุกอย่างเลยนะคะแอลกอฮอล์นะคะทุกอย่างเลยป้องกันตลอดเวลาให้ดีๆด้วยนะคะโรงแรมที่นี่ค่ะชื่อว่าวินนะคะวินลาสเวกัสอินลาสเวกัสนะคะทุกคนก็ชื่อประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเขียนไว้ใต้คลิปนะคะก็เป็นโรงแรมแล้วก็เดี๋ยวจะบอกราคาใต้คลิปด้วยนะคะซึ่งเป็นราคาส่วนลดที่เราได้2คืนเรามาที่นี่2คืนนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวแล้วก็โชว์เมืองยามค่ำคืนในลาสเวกัสให้เพื่อนๆชมนะคะเพราะว่าตอนค่ำคืนน่ะลาสเวกัสเป็นเมืองที่ไม่หลับนะคะทุกคนคนจะเยอะมากแต่ตอนกลางวันคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็นี่เป็นส่วนของโรงแรมนะคะเดี๋ยวมาดูรีวิวกันค่ะในส่วนของมุมห้องต่างๆนะคะเดี๋ยวไปกับนิฮอมเลยค่ะไปค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวโรงแรมที่ลาสเวกัสนะคะวินโรงแรมวินลาสเวกัสอินลาสเวกัสนะคะทุกคนมาเข้ามาก็จะเจอห้องน้ำก่อนเลยนะคะทุกคนเข้ามาดูในห้องน้ำนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำของโรงแรมนะคะโรงแรมเดี๋ยวราคาเดี๋ยวเราจะบอกในใต้คลิปนะคะทุกคนวันนี้ขอรีวิวห้องน้ำก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีโควิดนะคะก็จะมีส่วนลดนิดนึงนะคะเที่ยวช่วงโควิดนะคะตรงส่วนห้องน้ำก็อันนี้จะเป็นToiletนะคะส่วนของToiletก็จะตกแต่งประมาณนี้เลยก็อันนี้จะเป็นสวนของห้องแต่งตัวแล้วก็อันนี้เป็นบาธรูมนะคะแล้วก็ชาวเวอร์รูมก็จะมีทุกอย่างให้นะคะรอบนะคะก็จะมี2อ่างนะคะอ่างล้างหน้ามี2อ่างนะคะเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันค่ะทุกคนดูนะคะพอหลังจากที่เรากดออโต้ออนนะคะก็จะเป็นเยี่ยงนี้ค่ะอันนี้เป็นส่วนของห้องนอนนะคะห้องนอนก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นKing Bedroom นะคะก็ห้องนอนใหญ่กว้างเลยค่ะก็ทีวีนะคะก็จะมีโซฟาแล้วก็โต๊ะทำงานนะคะแล้วก็โต๊ะ
นั่งชมวิวค่ะเห็นวิวที่ลาสเวกัสนะคะจะเป็นแนวโรงแรมข้างล่างจะเป็นคาสิโนนะคะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงที่ลดราคาโรงแรมลดราคานะคะอันนี้จะเป็นทิวทัศน์นะคะโซนกลางวันค่ะณตอนนี้ประมาณบ่าย2โมงนะคะทุกคนก็จะมีแดดนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลางคืนก็จะสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นเมืองแห่งคาสิโนสีสันยามค่ำคืนนะคะลาสเวกัสค่ะก็ตรงส่วนนี้ก็เห็นไหมคะเวลาตื่นนอนมาก็จะเห็นเป็นวิวประมาณนี้เลยค่ะกระจกก็จะบานใหญ่มากนะคะแต่ที่นี่เราสำรวจแล้วเราหาแล้วค่ะคือที่นี่จะไม่มีตู้เย็นนะคะทุกคนเขาจะแบบให้เราใช้บริการเซอร์วิสของที่นี่นะคะแต่เราก็นำน้ำมานะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าแล้วก็มีเตารีดด้วยนะคะแล้วก็จะมีเซฟนะคะทุกคนก็จะเป็นสแตนดาร์ดของโรงแรมเหมือนทุกที่เลยค่ะก็จะมีเตารีดนะคะแล้วก็ตรงโซนห้องน้ำที่ก็รีวิวแล้วนะคะก็อันนี้ตรงส่วนที่ทางเข้าอเนกประสงค์ของโรงแรมนะของห้องนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะห้องกว้างมากเลยค่ะตรงนี้นะคะเราจะรีวิวในส่วนของสระน้ำของโรงแรมนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมซึ่งสระน้ำจะใหญ่มากนะคะแล้วก็จะมีสระยาวไปค่ะทางโซนนู้นเลยเพราะว่าเป็นโรงแรมที่ใหญ่เลยนะคะเราให้ดูนะคะด้านหลังอันนี้เป็นโรงแรมนะคะที่เราพักอยู่นะคะโรงแรมวิงส์นะคะก็เดี๋ยวไปดูสระเลยค่ะทุกคนเป็นไงคะเพื่อนๆโรงแรมห้องโรงแรมที่นี่สวยงามเนาะก็ยังไงนะคะฝากคลิปไว้ด้วยนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับมะลิหอม in USA Channel เพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะพัฒนาคลิปแล้วก็คลิปต่อไปเราจะพาไปที่ไหนของลาสเวกัสไปดูกันนะคะติดตามอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะรอบๆห้องนะคะสวยๆค่ะวิวดีด้วยบ๊ายบายค่ะ